สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตผู้พิพากษาเหลืออดโดนกล่าวหาได้เงินจากคดีแตงโม 30% ก็ติดความคืบหน้าคดีแตงโมนี้ดาล่าสุดอดีตผู้พิพากษานายชนบทสุภศรีทนายความคนใหม่ของแม่แตงโมได้โพสต์ซัดเดือดแล้วหลังถูกกล่าวหารับเงินจากคดีแตงโมโดยอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์ล่าสุดว่าผมเหลืออดอีกแล้วใครก็ตามที่กล่าวหาว่าผมได้เงินจากคดีน้องแตงโม 30%คุณกำลังใส่ความผมขอเวลาอีกไม่เกิน3เดือนเจอกันที่ศาลนะครับลูกขุนพลอยพยักอย่าชะล่าใจนะครับไม่มีใครติดคุกแทนคุณหรอกครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Online ขอบคุณครับ